ย่างหมูเห็ดน้ำตกพี่น้องด้วยความที่ว่าสิผ่านกอเตาใส่กระทะเลยพี่น้องมีอย่างแล้วแล้วนะสิเฮ็ดน้ำตกกันเนาะก็คือไปข้างในพี่น้องเลยสูบว่าอยากมันตกโอ้ยจะมาสิทานปอเต่าจะนอนหอนกับหอนเลยจ้ะนี่แหละใส่วิธีนี่แหละล้มกระทะโลดมันแล้วๆก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องบอกเหนือมันข้างในมันยังสีแดงๆอยู่พี่น้องแต่ว่าขอบๆมันสิกรอบมันก็คือกันกับข้าวย่างเตาทานเท่านั้นแหละพี่น้องคล้ายๆกันเลยหอมคือกันเลยสูตรนี้เขาเจ้าเอิญว่าสูตรขี้คาน หากในอีสานนี่เป็นประมาณขี้คานอันก็เตาไฟพี่น้องใส่แก๊สเอากระทะขึ้นดาดเลยพลิกหน้าพลิกหลัง2-3รอบเห็นปะเนี่ยก็ยังแดงๆอยู่เทนี้เฮาก็ไปขั่วอีกเทนึงเนาะค่ะพี่น้องไปขั่วใส่น้ําอ้อเจาะแล้วเฮาก็ปรุงใส่ข้าวขั่วใส่พริกป่นใส่ผักลงไปโอ้ยสุดยอดพี่น้องคือกันล่ะกับเฮาย่างอยู่บ้านเฮาเนาะเอาใส่หม้อขั่วพี่น้องมาที่นี่ขั่วให้เนื้อมันสุกสักหน่อยในหม้อนี้เฮาก็ใส่ลดดีไปจักหน่อยนะคะน้ำกำลังดูบกบกเลยน้ำกำลังเดือบกบกบกเลยแล้วแล้วเขาก็ใส่เครื่องปรุงเข้าไปข้าวคั่วประมาณนี้แล้วพี่น้องเราเป็นแล้วพี่น้องก็จะเป็นหัวลั่วจังสีพี่น้องใส่ข้าวผัวแซ่บก็สำนีบออกเปรี้ยวๆจักหน่อยเดี๋ยวผมได้ใส่2หน่วยเหมือนเดิมพี่น้องแซ่บมากเลย